pray to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. ขั้นเทพเว็บซื้อขาย ID เกมเติมเกมออนไลน์รวมทุกอย่างไว้ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นบัตรเติมเกมออนไลน์ไอเทมโค้ด ID เกมออนไลน์และบริการเติมเกมมีส่วนลดที่ถูกที่สุดสะดวกคุ้มค่าราคาย่อมเยาลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวตะชาแนลนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่ที่มีชื่อว่าลิเลน่ากันนะครับทุกคนแต่ว่าลิเลน่าเกมนี้จะเป็นลิเลน่าฟาร์มป่านะครับมีหลายคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์มาว่าให้ผมลองเอาลิเลน่าไปฟาร์มป่าหน่อยตัวลิเลน่าเนี่ยมันสามารถฟาร์มป่าได้นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวในเมตามันไม่ได้สามารถเล่นในทุกเกมนะครับมันก็เล่นได้เป็นบางเกมนะครับผมส่วนใครที่อยากลองเอาไปเล่นเนี่ยก็ผมก็ไม่ค่อยแนะนำให้เอาไปเล่นสักเท่าไหร่นะแต่ถ้าไปเล่นกับเพื่อนขำๆเนี่ยได้อยู่นะครับเอาไปฝึกเล่นกับเพื่อนเนี่ยอันนี้คือได้อยู่นะครับแต่ถ้าไปกดโซโล่แรงเนี่ยอาจจะโดนด่านะครับผมโอเคและนี่ก็จะเป็นเซตไอเทมรูนพลังแฝงที่ผมใช้บ่อยๆนะครับสำหรับการเล่นลิเลน่าป่าเนาะถ้าชอบกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับไปที่ผมลงคลิปอะไรใหม่ทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผมโอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำไปทางการเล่นลิเลน่าฟาร์มป่ากันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมกะจะมาเล่นกลางนี่แหละแต่ว่าซาต้ามันหลุดไงเพื่อนร่วมทีมผมก็อยากจะเล่นซาต้าด้วยเหมือนกันผมก็เลยยอมที่จะมาเล่นป่านะครับแล้วลิเลน่าเนี่ยมันก็เป็นเมดแอตซินนะครับผมมันสามารถมาเล่นป่าได้นะครับแล้วผมก็ยังไม่มีคลิปสอนลิเลน่าป่าเลยก็มีหลายๆคนขอเข้ามาเหมือนกันนะครับผมแต่เกมนี้ก็มีโอกาสได้ทำแล้วเนาะโอเคมาถึงผมก็จะเริ่มฟาร์มบูก่อนนะครับสำหรับลิเลน่านะครับผมแล้วก็จะลากบูกับตัวเล็กเนี่ยมาชนกันเพื่อจะใช้สกิล1ฟาร์ม2กองนะครับแต่ตอนนี้ผมมีปัญหาแล้วทุกคนเขาเวทป่าแล้วว่ะแล้วโลมเรายังไม่เข้าเกมเลยนะครับแต่ว่าผมมีพนิดอยู่นะครับโอเคเราได้มาอยู่นะครับตีไปทุกคนถ้าเกิดผมสกิล1โดน2ตัวเนี่ยมันก็จะทำให้ตีแรงนะครับตีธรรมดาเคสจะตายแล้วนะโอ้โหเคสกระโดดได้ว่ะทุกคนไออาร์ต้าเนี่ยต้นเกมมันก็ค่อนข้างเก่งนะครับเพราะว่าตัวมันตีแล้วเลือดมันเด้งเรื่อยๆนะครับผมโอเคผมก็จะไม่ไปฟาร์มแล้วเนาะเหลือตัวนึงผมก็มาแท็กกลางเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเข้าป่าฟาร์มเลสเลยนะครับผมรีฟาร์มนะไม่รู้ซาต้าจะช่วยผมฟาร์มหรือเปล่าซาต้าช่วยไหมนายโอเคถือว่ายังมีน้ำใจอยู่นะครับเพราะว่าผมโดนเวทไปนะครับเหมือนว่าเขาชะลอวาร์ปไปนะเขาจะรอแบบสกิลช่วยผมก่อนแล้วเขาก็ค่อยวาร์ปนะคนดีมากๆเลยซาต้าคนนี้ข้อดีของลิเลน่าป่าคือเราจะมีบูใช้อยู่ตลอดนะครับผมแล้วเราก็จะลดคูลดาวน์อันติเนี่ย 40% พอดีเลยเพราะว่าได้จากโลกิเคิร์สด้วยนะครับสำหรับไอเทมป่านะครับมันก็จะลดคูลดาวน์ 10% ถูกปะแล้วพลังแฝงที่เราเอามาเนี่ยก็เป็นลดคูลดาวน์อันติอีกนะครับผมอีก 10% แล้วก็บูอีก 20% ก็ครบ 40% พอดีจะทำให้เราเนี่ยอันติได้บ่อยมากขึ้นนะครับผมแบบมันคือมันจะพิ้วกว่าลิเลน่าแบบยืนเลนอ่ะมันจะเล่นได้เยอะกว่านะครับผมในช่วงต้นเกมนะครับแล้วก็ใช้สกิลไปตามจังหวะนะครับผมเนี่ยกระโดดออกนะครับแล้วก็บอลสกิล2ไปแปลงร่างกลับไปใช้2 1เพื่อสตันหยุดทำดาเมจนะครับผมโหถ้าเกิดเขาไม่มีโล่เมื่อกี้นี้เขาน่าจะตายไปแล้วนะครับด้วงอยู่ในป่านะครับผมตามเข้าไปตักเอาเขาสวนผมออกไปว่ะโหเมื่อกี้นี้ผมสกิลไวไปหน่อยนะครับไม่เป็นไรไม่งั้นคือน่าจะได้ด้วงมาด้วยนะติดไม้ติดมือมานะครับผมตอนนี้เราไม่มีบูใช้แล้วนะเราก็จะไม่ค่อยผิวแล้วนะครับผมแต่ไม่เป็นไรเหมือนเพื่อนเราจะลงมาเล่นล่างกันเยอะมากๆเลยนะถ้าได้มังกรมานี่ก็ค่อนข้างดีเลยนะครับบัฟมังกรจะช่วยให้เราไฟชนะในช่วงต้นเกมได้เยอะเลยนะครับผมบัฟมังกรนะต้องเอามาให้ได้โอเคสวยครับเดี๋ยวเราจะไปแท็กกลางก่อนนะครับแล้วก็กลับไปฟาร์มบูนะครับไม่ต้องสนใจนะครับผมเราวิ่งไปหาบูของเราเลยนะครับเพราะเดี๋ยวเราน่าจะต้องได้เล่นบนอีกรอบนึงนะครับใช้ล่างหมาฟาร์มไปก่อนได้นะครับผมเนี่ยรอใช้สกิลรอบนึงแล้วค่อยกลับร่างคนนะครับเพราะว่าตอนเป็นร่างหมาเนี่ยคือมันร่างจิ้งจอกนะครับผมมันจะตีเร็วนะครับมันก็ไม่ได้ตีเร็วอ่ะแต่ว่ามันตีแรงอ่ะเห็นปะมันตีเป็นเวทนะครับมันก็แรงกว่ากายภาพอยู่แล้วเพราะว่าอุ้ยด้วงว่ะก็โดดมาเจอพอดี1 2เรียบร้อยครับผมหูระเบิดโคตรแรงแต่ถ้าอาต้าไม่มานี่ผมน่าจะโซโล่ด้วงสบายๆแต่น่าจะตายปะเอาให้ตายเพื่อนเออ
ไม่มีบูใช้นะทุกคนก็จะเหงาเหงาหน่อยไม่มีบูใช้โหสตันไม่ทันไม่งั้นน่าจะได้เลือดประมาณ 40% นะเล่นป่าก็พยายามแท็กเยอะๆนะครับผมเราก็คิดซะว่าเราเป็นตัวป่าตัวนึงเลยนะครับไม่ได้คิดว่าเราเป็นเมจนะครับเราก็พยายามแท็กทุกเวฟไปเลยนะแท็กได้แท็กฟาร์มได้ก็ฟาร์มไปก่อนนะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องแก๊งตลอด24ชั่วโมงขนาดนั้นนะครับเล่นป่านะแล้วยิ่งเป็นลิเลน่าด้วยเนี่ยถ้าเกิดทามมิ่งพลาดเนี่ยคือเดินพลาดทำอะไรพลาดเนี่ยคือแบบมันจะต้องฟาร์มซ่อมยากหน่อยนะครับเพราะว่าลิเลน่ายังไงก็ต้องเล่นให้รวยนะครับถ้าเล่นไม่รวยเนี่ยคือลำบากนะครับมันจะสกิลไม่ค่อยแรงนะครับผมสำหรับฟาร์มป่านะครับด้วงมันจะเอาอ่ะด้วงมันจะเอาอ่ะเสียดายผมมีเวลาจริงจอกนะแม่งครับผมตะคุบด้วงร่วงไปแล้วอีกนิดยังไงก็โดนหลบก่อนนะครับช็อตนี้เราสวยนะครับเพื่อเรามาหมด5ตัวนะครับผมคิวกอดเกมนี้ก็ไม่ติดฟาร์มเท่าไหร่นะครับเดินซะเยอะนะเดี๋ยวผมจะแท็กการแล้วผมจะเดินไปกันบนให้เพื่อนนะครับผมแต่ก่อนจะไปเดี๋ยวขอบูก่อนละกันเพื่อความพิ้วในการสกิลในการไล่ล่านะครับมาตอนนี้ก็เริ่มฟาร์มไวแล้วนะตอนแรกอ่ะมันจะฟาร์มช้าหน่อยนะครับลิเลียน่าเราก็ไล่เวฟออกไปก่อนนะครับเพราะว่ามัน5นาทีแล้วนะโฟกัสไปที่คีปก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยไปไล่คนนะผมน่าจะโซโล่ฆ่าไออาต้าได้นะครับถ้าฆ่าไม่ได้เนี่ยก็น่าจะไล่เขากลับบ้านได้คิวก่อนเราตายนะครับผมเราต้องอยู่บนอีกเวฟนึงนะเล่นได้เล่นนะครับผมมาดิวิ่งโดนบอลเข้าไป 2,001 จุกไว้เพื่อนเราฆ่าได้นะนะโอเคสกิล1โดนนะครับผมผมก็จะบอกว่าถ้าสกิล1โดนเนี่ยฆ่าได้นะครับแล้วมันก็โดนจริงสกิลข่วนเนี่ยมันกระโดดข้ามกำแพงได้ด้วยนะครับผมมันจะข่วนเข้าไปไกลอยู่นะระยะข่วนของมันตอนนี้ตัวเราก็รวยอยู่นะครับผมก็ตอนนี้คือมีดาเมจจะจับดูนะดาเมจไม่ได้แย่นะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ได้ชุดเดียวตุ้มตามตายนะครับมันก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่าของเรายังไม่ค่อยเยอะนะครับผมแต่เวลเราค่อนข้างเยอะนะแล้วเรามีบูมสติกแล้วนะครับผมเวลเราเวล10นะสกิลเราจะแรงแล้วก็คูดาวไวด้วยนะครับผมโบโบเข้าไปยังไม่ทันระเบิดสกิล1เลยตายไปแล้วโบวิถ้าได้ตบนะครึ่งหลอดอะจริงเพราะว่าผมสกิล1ตอนเป็นร่างคนเนี่ยมันโดน2ตัวนะครับแล้วโอเคเดี๋ยวผมค่อยอธิบายแล้วกันตอนนี้นัวไปก่อนครับผมแล้วยืนคู่กันด้วยโดนบอลคู่เรียบร้อยครับผมสกิล1ของลิเลียน่าร่างคนเนี่ยถ้าเกิดใช้โดน2ตัวขึ้นไปเนี่ยจะทำความเสียหายเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดแล้วก็ตามพลังเวทของเราด้วยนะอุ๊ยหลบไปอีกทีดิจุกเขาเรียกว่าจุกเอามาโดนบอลเข้าไปดิได้นะเดี๋ยวเราแปลงร่างคนมาปาบปาบเรียบร้อยครับผมแตกไปยังได้บูยังไรบูถ้าได้บูตัวนี้ก็แจ่มเราก็ตัดบูปากของตรงข้ามเขาได้นะครับผมดวงก็สู้เราไม่ได้นะตอนนี้เห็นว่าขนาดตัวตอนเราเป็นร่างจิ้งจอกเนี่ยตัวเราจะอึดขึ้นด้วยนะครับมันจะได้เกาะแล้วก็ได้ต้านเวทขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ได้เดินเร็วนะครับผมแล้วก็ได้เลือดเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคือมันจะอึดกว่าร่างคนอ่ะดวงก็เลยแบบคอมโบเราดูไม่ตายนะครับผมถ้าเป็นร่างคนคือช็อตเมื่อกี้นี้น่าจะโดนคอมโบล่วงไปแล้วนะครับเลือดมันรู้ผมก็จำไม่ได้ว่าเลือดมันเพิ่มเท่าไหร่นะครับผมแต่เพิ่มเยอะอยู่นะตอนเป็นร่างจิ้งจอกเราไม่ไปเอาบูแล้วนะครับเราจะทำเกมต่อเนื่องนะครับผมเพราะว่าข้างล่างเหมือนได้เล่นนะหูยหายไปเลยเจอผมกับอลิซเข้าไปหายไปเลยคือเราจะกลับไปฟาร์มบูต่อก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เกมมันกำลังสโนว์บอลนะครับผมก็เลยแบบจะไม่ฟาร์มเยอะนะครับเนี่ยเราจะฟาร์มแค่แบบพอมีบัฟหมดอะไรเงี้ยพอมีคีฟขึ้นเราก็จะฟาร์มแบบสักนิดสักหน่อยอะไรเงี้ยครับผมไม่จะไม่ฟาร์มแบบหนักนะเพราะว่าตัวเรามันเป็นตัวแก๊งนะครับจะไปฟาร์มหนักก็ไม่ได้นะครับผมโอเคแล้วก็เคลียร์กลางนะครับแล้วเดี๋ยวไปเอาข้างบนเล่นได้นะครับผมจะยังไม่กลับไปเอาบูนะครับช็อตนี้เพราะว่าเกมมันกำลังไหลอยู่นะครับเราก็ต้องย้ำเพราะว่าตัวเราต้องรีบจบนะครับผมเพราะว่าเกมได้เปรียบยังไงก็ต้องรีบจบนะครับเดี๋ยวรอเอาบูบ้านเขาก็ได้นะครับผมพังป้อมก็ไวนะครับลิเลียน่าเป็นร่างจิ้งจอกนะครับมันข่วนประมาณ4ทีอ่ะ4ที5ทีแบบข่วนเร็วๆอ่ะมาดิตูมตามเข้าไปเลยสกิลกันโคตรแรงขอแล้วกันเพื่อนคิวกอดไม่ให้นี่โกรธเลยนะขอหน่อยได้ไหมโบสวย
ตอนนี้ตอนนี้เราขวนแรงมากเลยนะปับปับเรียบร้อยครับผมขวนโคตรแรงอะเอาอีกว่าเอาอีกว่าอย่าจะโป๊กมากตอนเราแปลงร่างจิ้งจอกกลับไปเป็นร่างคนหรือว่าร่างคนแปลงไปเป็นร่างจิ้งจอกเนี่ยคือมันจะไม่โดนดาเมจนะครับผมสำหรับอันติของเรานะตอนที่เรากระโดดอะมาดิเคสเข้ามากลางวงขนาดนี้เลยเหรอได้ต่อนะครับผมตัวนี้ไหวนะไหวนะครับไหวนะครับไหวนะครับดูดิตอนนี้คือเราแรงมากๆแล้วนะครับเอ้าเพื่อนจบบ้านแล้ววะโอเคสำหรับแนวทางการเล่นลิเลน่าฟาร์มป่าก็ประมาณนี้นะครับผมหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับส่วนจะเป็นคลิปแนวทางฮีโร่ตัวอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม